ศาสตราจารย์ดรเซี่ยกวงเลยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีนกล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Seven c h i ชน t า a i l i n d b ์ r a t ์ r a l ร o r k s h o p On n a t u r o l p r t d u c t s r n d Drug d i s r o v ร r y ระหว่างวันที่5-7พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาณนะศูนย์การประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงการวิจัยแนวใหม่เพื่อการคิดค้นยา โดยเริ่มต้นจากการศึกษาผลของสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มไขมันเนื่องจากว่ามีความสอดคล้องกับสรีระวิทยาและการเกิดโรคในมนุษย์ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ศาสตราจารย์ดรสมปองคล้ายหนองสวงผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสกวเปิดเผยนะคะว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีความร่วมมืออย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี2008ซึ่งมีงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตามมาเป็นระดับขัน้นอาทิการค้นพบสารประกอบหลักที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาเพื่อรักษาโรคเบาหวานโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมีทีมนักวิจัยอาุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและจีนเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า60คน ในหัวข้อต่างๆมากกว่า40เรื่องโดยในครั้งต่อไปทางสกวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่8ที่จะเกิดขึ้นในปี2563ค่ะ